3คอนเซปต์ไม่ทำไม่ทนไม่เฉยร่วมถ่ายต้านโกงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือสำนักงานปปช.องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมกู้กายรันปีที่3ร่วมพลังวิ่งเพื่อส่งเสริมความดีร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตเชิดชูคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นต้นแบบของสังคมในวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2565ณสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ race.thai.runGood Guy Run 2022และทาง Facebook แฟนเพจ Good Guy Run ก็ต้องจะรณรงค์นะครับเราจะสร้างการรับรู้นะครับมาร่วมกันออกกำลังกายแล้วก็สร้างการรับรู้ถึงปัญหาการที่ถูกล็อกเช่นที่เป็นเรื่องที่สำคัญของประเทศเรานะครับเราจะต้องไม่ทำไม่ทนไม่เฉยแล้วรวมพลังกันในการต่อต้านการทุจริตนะครับแล้วก็มันก็จะสอดคล้องกับในระยะเวลาใกล้ที่กิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันทุกคนครับซึ่งเราก็หวังว่ากิจกรรมการวิ่งเนี่ยจะเป็นกิจกรรมในการรณรงค์ที่สำคัญนะครับที่ต่อการจะจัดทุกปีตอนนี้เราก็จัดเป็นปีที่3เราเว้นไป2ปีในช่วงโควิดครับตอนนี้ก็ขับรณรงค์ไปมากนี้ก็จะมีวิ่ง13กิโลนะครับ15กิโลแล้วก็เดินวิ่ง2กิโลมี3ประเภทนะครับซึ่งทางสมาพันธ์ได้เป็นตัวกำหนดร่วมกันกับเราครับแล้วก็พื้นที่ที่วิ่งก็สะพานมหาเจษฎาบดินทร์นะครับซึ่งเป็นสะพานที่สวยงามสำหรับคนที่วิ่ง13กิโลก็จะวิ่งผ่านตรงทางนั้นนะครับเราก็คิดว่าในเส้นทางด้านนี้ก็ไม่ค่อยมีการจัดการเท่าไหร่ก็หวังว่าจะมีการเร่งเร้าให้คนอยากจะมาร่วมออกกำลังกายกับเราครับเราก็ทราบดีว่ามีการวิ่งทั่วประเทศจำนวนมากมายแต่ก็อยากให้ทุกคนเห็นว่ามาวิ่งครั้งนี้นอกจากได้ออกกำลังกายนะครับได้มาทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวแต่วัตถุประสงค์หลักก็คือได้มาช่วยกันรณรงค์สร้างการรับรู้ให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาที่ยังกัดกินประเทศของเรานะครับให้มันในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเมื่อมีการรับรู้มากขึ้นปัญหาก็จะลดน้อยลงประเทศของเราก็จะเป็นที่ที่น่าอยู่น่ามาลงทุนนะครับคนไทยก็จะมีความสุขนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีปีนี้เราเอมิทอยู่แค่1,200คนนะครับเพราะว่าเราก็ยังเป็นห่วงปัญหาเรื่องโควิดนะครับปีที่ผ่านมาตอนที่เราจัดเนี่ย 2,000 กว่าคนแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเราก็คงจะหวังให้มันมากขึ้นนะครับแต่ว่าปีนี้ตามที่เราตั้งเป้าไว้ก็ขณะนี้ก็ได้ยอดแล้วครับมียอดเรียบร้อยครับมาตรการในการป้องกันอันนี้ทางสสส.กับทางสมาพันธ์นะครับท่านเป็นผู้มีประสบการณ์นะครับแล้วก็ท่านก็มีทีมงานที่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการวางมาตรการต่างเราคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับการให้ข้อมูลกับผู้ใช้รถใช้ถนนหนึ่งเราไม่ต้องการที่จะไปขัดขวางอุปสรรคในการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะครับแต่เราก็ต้องระวังในเรื่องความปลอดภัยของคนที่มาร่วมกิจกรรมซึ่งสหพันธ์กับทางสสส.ที่ผมเรียนครับท่านชำนาญครับท่านจัดมาอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็อันนี้เป็นครั้งที่2ในเส้นทางนี้ครับผมเชื่อว่าบริบทจากครั้งที่แล้วก็จะมาใช้ในครั้งที่นี้เพื่อทำให้การเตรียมงานนะครับการเตรียมงานวิ่งนั้นครบถ้วนสมบูรณ์มีความปลอดภัยทุกคนได้รับความสุขสมบูรณ์ก็วันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนะครับเราก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา4นาฬิกาครับมาร่วมรวมพลกันแล้วก็เริ่มปล่อยไปครับทั้ง3ประเภทนะครับพอปล่อยเสร็จก็จะมากัดกิจกรรมกันที่นี่นะครับที่ลานเราก็ใช้ได้ความอนุเคราะห์จากทางสลากกินแบ่งสำนักงานสลากกินแบ่งใช้สถานที่ในการจะรวมพลและการจัดกิจกรรมหลังจากการวิ่งนะครับจ